ย้อนรอยคดีชาดาที่ทําให้ต้องถอนตัวจากคอรมจากกรณีนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยขอถอนชื่อตนเองออกจากการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแพทองทานหนึ่งแล้วส่งชื่อนางสาวซาบิดาไทยเศษบุตรสาวมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยในนาทีสุดท้ายนั้นหากย้อนไปดูประวัติของนายชาดาที่อาจทําให้มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติด้านมาตรฐานจริยธรรมก็พบว่า นายชาดาเคยถูกจับกุมเมื่อปีพุทธศักราช2546ในข้อหาจ้างวานฆ่านายสมเกียิจันฮีรันเลขานุการของนายประแสงมงคลศิริสอสทักไทยรักไทยสุดท้ายสารพิพากษาย,ยกฟ้องในปี2548นายชาดาถูกจับกุมอีกครั้งในปี2545คดีจ้างวานฆ่านางนิตยาเทไทยบรรลือผู้จัดการบัญชีของบริษัทรับเหมาต่อมาศาลชั้นต้นยกฟ้องในปี2548ปี2560 นายชาดาโดนบุกตรวจค้นรถยนต์และพบอาวุธปืนรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการแต่สุดท้ายแล้วผู้ครอบครองคือลูกน้องคนสนิทนอกจากนี้เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มนายนรเศรษทยเศรษฐลูกพี่ลูกน้องของนายชาดากับพวกเปิดห้องโรงแรมกลางกรุงมู่สุมเสพยาไอนอกจากมีของกลางเป็นยาไอแล้วยังมีปืนกระลอก30ขนาด45พร้อมกระสุน6นัดซึ่งปืนเป็นของนายนรเศรษด,ด้วยทั้งนี้ จากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นในคำวินิจฉัยได้ชี้ถึงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีในรายละเอียดของคำวินิจฉัยของสารบางตอนระบุถ,ถึงมาตรฐานทางจริยธรรมว่านอกจากปัญหาความผิดส่วนตนแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงการคบหากับบุคคลด้วยเพื่อไม่ให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเข้ามามีอำนาจปกครองบ้านเมืองเมื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งสกรีนเข้มปัญหาเหล่านี้จึงอาจเป็นที่มาของการถอนตัวจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาไทยของนายชาดาไทยเศษในครั้งนี้